เราไปดูกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับล่าสุดนี้สโมสรบางกอกกราส FC ครับได้มีการบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาจักรพันธ์พรสายปีกตัวจี๊ดจากสุพรรณบุรี FC เข้ามาร่วมทัพในถิ่นลีโอสเตเดียมเป็นเวลา3ปีครึ่งเรียบร้อยแล้วครับสำหรับความเคลื่อนไหวของเดอะแรบบิทกับบางกอกกราส FC ยืนยันว่าได้มีการคว้าตัวเจ้าบอลครับจักรพันธ์พรสายปีกวัย29ปีจากทีมสุพรรณบุรี FC มาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วพร้อมจะลดปากกาเซ็นสัญญาค้าแข้งในถิ่นลีโอสเตเดียมเป็นเวลา3ปีครึ่งโดยไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับในการย้ายทีมครั้งนี้และจะลงสนามให้กับบางกอกกราส FC ในช่วงเล็กที่2ทันทีโดยอดีตปีกทีมชาติไทยครับได้กล่าวว่าหลังจากย้ายมาร่วม TBG รู้สึกว่าตนเองดีใจยินดีและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันที่จะได้ลงเล่นให้กับทีมบางกอกกราส FC การมาครั้งนี้มีความท้าทายใหม่ที่รออยู่ส่วนตัวก็อยากจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จและย้ำด้วยว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของสโมสรสำหรับจักรพันธ์พรสายครับเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งกับทีมเพื่อนตำรวจก่อนในฤดูกาล2009ก่อนจะย้ายไปอยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล2011ครับเจ้าตัวผลงานยอดเยี่ยมกับ SCG เลยก็ว่าได้ครับจนมีชื่อติดทีมชาติไทยและก็ตอนนั้นนะครับสามารถพาทีมชาติไทยคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟุตบอล AFF ซูซูกิครับได้สำเร็จหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่อย่างสุพรรณบุรี FC พร้อมกับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะที่ฝั่งของสุพรรณบุรี FC ครับก็ได้มีการเปิดตัวนักเตะ2ดาวรุ่งที่ย้ายจากบางกอกกราสเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าเนโยหรือว่าธนาศิษย์ศิริพลาหรืออีก1คนนะครับกองกลางตัวรุกอย่างเจ้าบาสสุบันเงินประเสริฐนะครับซึ่งการเข้ามาในถิ่นลีโอสเตเดียมของจักรพันธ์พรสายนั้นจะทำให้เกมริมเส้นนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะทีเด็ดของเจ้าตัวนั่นคือลูกเซตพีชนั่นเองนะครับ